านวันนี้จังหวัดชัยภูมิจัดงานประจำปีสืบสานประเพณีถวายช้างเจ้าเมืองคนแรกแห่งเดียวในโลกจากนั้นที่จังหวัดสตูลชาวบ้านพบนกแร้งสีน้ำตาลขนาดใหญ่พลัดถิ่นหนักเกือบ10กิโลปิดท้ายนี่แหละเมืองไทยจะพาไปเรียนรู้วิธีการทำโอ่งมังกรที่จังหวัดราชบุรีสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ Thailand Only ที่นี่ที่เดียวครับวันนี้นะครับมีเรื่องราวหลายอย่างหลายสิ่งมาฝากกันนะครับโดยเฉพาะข่าวแรกนี่ต้องบอกว่าเป็นงานช้างช้างจริงๆช้างของจังหวัดชัยภูมิแปลนๆเนี่ยนะแปลนด้วยใหญ่ด้วยนะครับเริ่มข่าวแรกนะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับจัดงานประจำปีสืบสานประเพณีถวายช้างเจ้าเมืองนะครับคนแรกแห่งเดียวในโลกกระตุ้นการท่องเที่ยวนั่นเองครับนี่ที่เห็นนะครับบรรยากาศงานประจำปีนะครับเจ้าพ่อพญาแลสืบสานประเพณีถวายช้างเจ้าเมืองคนแรกนะครับแห่งเดียวในโลกเขาบอกว่าคึกคักมากๆนะครับโดยจัดเฉลิมฉลองสมโภชเมืองครบรอบการก่อตั้งเมืองนานกว่า193ปีนะครับมีการทำพิธีบวงสรวงถวายต่อดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแลและขึ้นบายสีถวายผ่านบายสีนะครับพวงมาลัยผ่านผ้าต่ออนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลหรือพญาภักดีชุมพลนะครับเจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิโดยไฮไลท์นะครับอยู่ที่การจัดขบวนช้างนับร้อยเชือกอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับนำบายสีเข้าไปไหว้สักการะขอพรนะครับดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแลรวมถึงให้ประชาชนร่วมกันนะครับทำพิธีถวายช้างต่อเจ้าพ่อในราคาเชือกละ 2,500 บาทซึ่งก็มีการสืบสานต่อเนื่องยาวนานมากว่า40ปีนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและสมทบทุนเป็นรายได้เสริมในการนำไปพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้านต่อไปนั่นเองครับงานช้างตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวนะคะไปต่อกันที่จังหวัดมุกดาหารนะคะที่นี่เขาก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันเป็นการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนนานาชาตินะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวก็มีนักวิ่งจากทั่วสารทิศเลยทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะรวมแล้วกว่า 2,000 คนนะคะเข้าร่วมการแข่งขันที่สนามโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลอำเภอเมืองค่ะก็แบ่งการแข่งขันนี้ออกเป็น4ประเภทมีทั้งประเภทมาราธอนนะคะ 42.1 กิโลเมตรประเภทมินิมาราธอนเบาๆหน่อยย่อมยาวนิดนึงนะคะ 10.5 กิโลเมตรนะคะแล้วก็ประเภทฟันรันอีก5กิโลเมตรฟันรันนี่มันยังไงสนุกวิ่งแบบสนุกสนานสีสันนี่แหละค่ะฟันรันเอาดาบวิ่งไปไล่ฟาดฟันใครนะไม่ใช่อันนั้นดูดุเดือดเกินไปนะคะนั่นก็คือการประกวดเดินวิ่งแฟนซีนั่นเองค่ะประเภททีมแล้วก็ประเภทบุคคลทั่วไปก็เรียกได้ว่าจัดกันมาแบบเต็มๆนะคะได้รับความสนใจจากคนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากดูสิวิ่งไปแบบนั้นจะไหวไหมนะแต่ละคนดูแข้งขาก็รู้นะครับว่านักวิ่งแน่ๆค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดสตูลนะครับจัดกิจกรรมเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลละงูนะครับเทศกาลย้อนหอยหลอดนะครับและวัฒนธรรมพื้นบ้านละงูนะครับบริเวณสวนสาธารณะสระน้ำหนองปั้นหยางนะครับท่ากลางประชาชนในพื้นที่และต่างอำเภอนะครับเดินทางเข้าชมกันอย่างคึกคักในงานมีกิจกรรมการแสดงจากเด็กนักเรียนนะครับพร้อมจุดพลุแสงสีเสียงด้วยความอลังการนอกจากนี้ก็ยังมีโชว์ฝีมือผัดฉ่าหอยหลอดให้ประชาชนได้ร่วมงานเนี่ยที่ร่วมงานเนี่ยได้ชิมกันด้วยโอ้โหคึกคักนะครับน้องๆน่ารักจังดูสิเต้นค่ะอันนี้ใช่ไหมหอยหลอดนะคะก็เป็นเมนูขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างของจังหวัดสตูลเขานะคะไปยังคงอยู่กันที่จังหวัดสตูลนะคะแต่ว่านี้จะพาไปดูเรื่องของความยิ่งใหญ่กันบ้างไปพบนกผ่านมา3งานนี้ก็ใหญ่แล้วนะอันนี้ก็ยังใหญ่นะคะไปพบอีแรงนะคะน้ำตาลหิมาลัยขนาดความกว้างเนี่ยพอกลางปีกไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายาวถึง3เมตรด้วยกันไปอีก2ข้างวัดความยาวร่วมใช่แล้วนะคะเป็นนกที่ชาวบ้านเขาไปพบนะคะสภาพตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าเจอก็คือสภาพอ่อนเพลียนะคะต้องนำส่งศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าต้นงาช้างเนี่ยแหละค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขตล่าพันธุ์เขตห้ามล่าสัตว์ป่านะคะหนองปรักพระยาเขตระยามังสาบอกว่าน่าจะเป็นนกสายพันธุ์อีแร้งน้ำตาลหิมาลัยนะคะลำตัวอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้พอกลางปีออกมาความยาวเนี่ย3เมตรทีเดียวนะคะอายุมันเชื่องคือเขาบาดเจ็บเขาอ่อนเพลียอยู่นะคะเขาก็อาจจะไม่ค่อยมีแรงเนี่ยแหละค่ะอายุเขาเนี่ยคาดการว่าไม่น่าจะน้อยกว่า10ปีนะคะน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัม
ซึ่งปกติแล้วอีแร้งชนิดนี้ไม่เคยปรากฏในประเทศไทยมาก่อนนะคะน่าจะเป็นนกที่พลัดถิ่นมานั่นแหละค่ะปกติแล้วจะพบได้แถบเชือกเขาฮิมาลัยอาจจะอพยพบินลงใต้หนีความหนาวมาอยู่ในประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีสภาพอากาศที่ตอนนี้ค่อนข้างจะอบอุ่นกว่านี่แหละค่ะซึ่งอย่างที่บอกตอนพบเจ้าสภาพอีแร้งตัวนี้ค่อนข้างจะอ่อนเพลียนะคะเจ้าหน้าที่เขาต้องนำข้าวสุกป้อนพร้อมกับน้ำนี่แหละค่ะบรรเทาการอ่อนเพลียทางด้านของผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลนะคะคุณธนิตหนูยิ้มก็ตอนนี้เร่งติดต่อไปยังสัตวแพทย์นะคะให้เข้ามาอนุบาลเบื้องต้นแล้วหลังจากนี้ก็จะส่งไปที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโตนงาช้างให้ดูแลต่อไปสวยเนาะสวยจริงๆครับค่ะก็ช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะครับแม้แต่สัตว์เองก็ต้องอพยพต้องหนีหนาวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรารวบรวมเอาบรรยากาศที่ต้องบอกว่าหลากหลายพื้นที่ช่วงนี้นี่คึกคักเรื่องอะไรใช่ไหมคนก็ไปเที่ยวกันอากาศหนาวโดยเฉพาะยอดดอยอินทนนท์เนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอุณหภูมิตอนนี้เนี่ยเหลือแค่1องศาแน่นอนครับเหมยขาบขึ้นแน่นอนนะคะแน่นอนแม่คันนิ้งเนี่ยแหละนะคะไปชมบรรยากาศที่ว่านี้กันนะครับที่จุดชมวิวนะครับกิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์นะครับเกิดน้ำค้างแข็งหรือเหมยขาบนะครับบนยอดหญ้าบริเวณข้างทางก่อนขึ้นสู่ยอดดอยนะครับจนขาวโพลนอย่างที่เห็นนะครับก็สร้างความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางไปสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น อย่างต่อเนื่องแม้จะผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่ไปแล้วปีนี้หนาวนานเห็นบอกสัปดาห์นี้อาจจะหนาวลงหนาวลงไปอีก 2-3 องศาแอบอิจฉาตอนไปปีใหม่ไม่เจอแม่คณิ้งนะคะไปต่อกันที่จังหวัดยโสธรกันบ้างนะคะอันนี้ไปพบสัตว์ประเภทนกเป็ดน้ำหลายพันตัวนะคะตอนนี้เขาอพยพหนีหนาวมาหากินแล้วก็อาศัยอยู่ที่บริเวณลำน้ำทวนนะคะที่สวนสาธารณะพญาแถนเขตเทศบาลเมืองยโสธรนี่แหละค่ะมีมาเป็นร้อยๆเป็นพันๆตัวเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับบรรดาผู้พบเห็นนะคะโดยเฉพาะในช่วงเช้าตรู่แล้วก็ช่วงเย็นค่ะจะเห็นฝูงนกเป็ดน้ำนี่แหละค่ะมากกว่า 5,000 ตัวออกมากินเรียกได้ว่าเต็มพื้นผิวน้ำไปเลยทีเดียวนะคะเวลาที่บินขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยท้องฟ้าแผ่นน้ำแผ่นนั้นกลายเป็นสีดำไปเลยนะคะก็มาหากินปลากินหอยกินอะไรไปนะอุดมสมบูรณ์ไงที่นี่ค่ะปิดท้ายนะครับอากาศหนาวกันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงนะครับทำให้ชาวบ้านต่างก็พากันก่อไฟผิงคลายหนาวพร้อมนำอาหารพื้นบ้านอย่างไข่ห้างหังหรือไข่ไก่ที่กำลังจะฟักตัวนี่แหละนะครับรวมไปถึงหนูนาด้วยนะครับมาย่างรับประทานคู่กับข้าวจี่ก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายนะครับโดยชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าไข่ไก่ที่กำลังจะฟักเป็นตัวเนี่ยเมื่อได้รับประทานก็จะสร้างอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายมากขึ้นนั่นเองครับมีความเขาเรียกนะให้ความร้อนในร่างกายได้มากขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ชมไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพาไปเที่ยวหลายที่เลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะนี่แหละเมืองไทยค่ะจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีนะคะพาไปดูการทำโอ่งมังกรที่ขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดนี้น่าสนใจแค่ไหนช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะครับ